เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Lim 4K นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Red Ballet นะครับหรือว่าอันเนี้ยหมวกสีแดงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเราไปซื้อมาใน Steam นะครับในราคา23บาทเท่านั้นนะครับเกมราคา23บาทนั้นจะสนุกหรือเปล่าแต่ดูภาพก็ค่อนข้างที่สวยนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยสร้างมาจาก Unreal Engine เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันเลยจ้าไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสงครามแล้วเรากำลังจะตกเพื่อนทุกคนตอนนี้ทำยังไงอ้าวให้เป็นนั่งเฉยกันเชียวเอ้ยไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยกองทัพที่หนึ่งกำลังจะตกแล้วเราโดนยิงไม่ได้โอเคครับตอนนี้เราเฮ้ยจอร์ดสวัสดีไหนใช่จอร์ดใช่ไหมอ่ะโอเคครับกดแท็บเพื่อเปิดกระเป๋าสะพายหลังนะครับแล้วก็กด M เปิดแผนที่กด C สลับอาวุธใส่กระเป๋ากด B เปิดคู่มือการอยู่รอดนะครับกดปุ่มแป้นพิมพ์9สามารถรับอาวุธและยาได้โดยตรงโอเคครับผมเดินไปหาเพื่อนร่วมทีมและออกคำสั่งผมจะออกคำสั่งให้ไปเก็บอะไรดีครับเก็บแร่เก็บเอาไม่ได้เหรอรับท่านโอเคครับไปละจอร์ดไปทำงานเฮ้ยนี่เครื่องบินที่ตกมาครับแต่เราตกมาไม่เป็นไรนะเฮ้ยภาพก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมว่าที่ผมปรับภาพสูงสุดมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเนี่ยอะไรอ่ะกิ่งไม้ครับโอเคอ่ะเก็บมาเลยครับผมตอนนี้เอ้ยแล้วเดินมีรอยนั่นด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่สามารถตีได้นะต้องมีอาวุธก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับของให้เรียบร้อยก่อนเกมนี้มีระบบการคราฟของด้วยนะครับซึ่งเฮ้ยไม่นะเจมนายตายแล้วเหรอเจมขึ้นมาคุยกับฉันสิจะไม่ยอมให้นายตายไปอย่างง่ายๆแบบนั้นหรอกนะเจมนายฟังอยู่หรือเปล่าเจมตายไปแล้วครับผมเราเสียทหารไป1คนเหรอไม่นะนั่นมันออโต้ไม่นะหัวนายโดนทับอย่างนั้นเหรอเอ้ยต้องเสียใจด้วยนะขนนกอุ้ยขนนก50อันเลยเหรอเก็บหมดครับระเบิดอะไรเก็บไว้หมดครับนี่มันปืนไรเฟิลของออโต้อย่างนั้นเหรอฉันจะใช้มันเพื่อเป็นเกียร์แกนนายนะออโต้ยืนไว้อะไรนะออโต้ครับอาเก็บของก่อนครับเดี๋ยวเราจะคราฟของกันนะตอนนี้เขาบอกให้กดปุ่ม T นะครับเพื่อดูงานนะครับก็คือน่าจะเป็นพวกเควสหรือเปล่าเก็บมาก่อนนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีมุมกล้องแบบปรับมุมกล้องนะปรับกล้องไม่ได้นะโอเคถ้าอย่างงั้นแล้วก็กดทีก่อนครับจึ๊บอย่างแรกนะครับก็คือสร้างบ้านนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็จะมีพวกกายพันนะครับโอเคเราต้องมีบ้านใช่ไหมล่ะเกาะแห่งนี้เนี่ยมีสัตว์ป่าเยอะเลยนะครับการล่าสัตว์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นค้นหาแผนที่นะครับให้เราไปค้นหาแผนที่ตอนนี้เรายังกดหาแผนที่ไม่ได้นะครับต้องไปเอาแผ่นที่มาก่อนนะแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยป้องกันมนุษย์กายพันโอเคได้เลยครับผมเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละอย่างแล้วกันนะครับกด B ปิดอย่างแรกเราต้องสร้างบ้านก่อนใช่ไหมจอร์ดใช่ครับจอร์ดบอกว่าโอเคเราเปิดมาครับเมนูครับของอู้มีทักษะด้วยนะโอเคมีอาหารด้วยครับนี่เราสามารถที่จะคราฟได้เหรอโอเคนี่ครับเราต้องคราฟพวกเครื่องมือมานะก็เป็นหอกอันหนึ่งหุยเชือกไม่เพียงพอต้องไปหาเชือกก่อนในเครื่องบินมีหรือเปล่าครับเครื่องบินน่าจะมีของนี่มีประตูเข้าชึบนี่ครับเป็นถุงนอนนะนี่เชือกเจอแล้วครับผมนี่อะไรเอ่ยหนังสือเอ้ยอะไรอ่ะ
กดอ่านได้ไหมกดอ่านไม่ได้ครับมันแค่เอาขึ้นมาดูเฉยๆนะเป็นรูปเก็บมาให้หมดเลยเฮ้ยเกม23บาทมันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้คือในราคาเต็มเลยนะครับ23บาทนะอันนี้น่าจะเปิดได้นะครับผมว่ากลัวเสียงดังแล้วผีมันจะมานะครับตอนนี้เราได้เชือกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคราฟของกันดีกว่าเครื่องมือครับคราฟมาเป็นหอกอันนึงขวานอันนึงแล้วก็ค้อนอันนึงละกันนะครับ3อันกด B ออกโอเคครับเก็บมาแล้วก็ที่กดแท็บสามารถใส่ของได้นะครับผมจะเอาขวานใส่ไว้ช่องที่1นะครับค้อนใส่ไว้ช่องที่2แล้วก็หอกใส่ไว้ช่องที่3โอเคปืนไหมปืนใส่ไว้ช่องที่4โอเคมีอาหารไหมเนี่ยเราไม่มีอาหารเลยเหรอไม่มีอาหารเลยครับอ๋อลืมไปกด B ออกนะกด B โอเคกดแท็บก็ได้มั้งใช่ไหมกดแท็บก็ได้ครับตอนนี้เรามีอาวุธแล้วมาหอกโอเคโคตรเท่เลยครับผมเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงนะโอเคปรับภาพมาลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ภาพสูงไปมันแบบมันเฟรมเรทมันดรอปๆไม่รู้ว่าไอ้โหดูท่าดิโคตรเท่เลยว่ะนี่เป็นกระสุนปืนใช่ไหมโอ้ยกล่องอาวุธเต็มเลยครับนี่อะไรอ่ะเก็บมาให้หมดครับหลอดไฟนี่เป็นระเบิดนี่เราน่าจะเอาไว้ใช้ได้นะตอนแบบกลางคืนใช่ไหมเขาบอกว่ากลางคืนจะมีมอเตอร์ด้วยครับกลางคืนเจมเอ้ยตีเจมก็ไม่ได้ครับของไม่ดอกโอเคหลอดไฟเก็บมาครับไหนตรงนี้มีอะไรบ้างจอร์ดก็ยืนเฉยเลยนะไม่ทำอะไรเลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวควบคุมครับโอเคอันนี้เราต้องโดดเข้าไปตรงข้างหน้าทึบผมไม่รู้ว่าเกมนี้อุ้ยอาหารซอมบี้มันจะโดดได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอันนี้ปืนพุนะปืนสัญญาณโอ้มันเล็ดข้าวครับเล็ดข้าวซาลีกาต้มน้ำก็มาครับนี่นะนี่อะไรโอ้โหขีปนาวุธเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ครับแสดงว่ามันจะอาจจะต้องเฮ้ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator โอ้ฝั่งนู้นมีกล่องอยู่นะฝั่งนี้มีกล่องอยู่ครับเมื่อตีกล่องก่อนปุ๊บปะตีกล่องไปหนึ่งทีแล้วได้อะไรมาครับเป็นฐานไฟฉายโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องสร้างบ้านนะครับผมคิดว่าอาจจะสร้างบ้านแถวนี้ก่อนนะไอ้กล่องนี้ลืมไหมครับกล่องนี้ได้อะไรมาหลอดไฟนะโอเคเรามีเจเนเรเตอร์แล้วเรามีหลอดไฟแล้วผมจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้ก่อนไหมบ้านแรกจอร์ดตามข้าพเจ้ามาจอร์ดไปไหนตามมานี่โอเคครับท่านไปกันเถอะจอร์ดจะให้นายมาตัดไม้ตรงนี้อ่ะนะจอร์ดไปตัดไม้มานี่ตัดไม้อันไหนอะมีแต่เก็บแร่วะเก็บพืชจอร์ดไปเก็บพืชมาส่วนฉันจะไปตัดไม้ตัดไม้ก่อนครับเราจะสร้างบ้านแถวนี้นะตัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนต้นนี้จะตัดไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ครับเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้อยู่ตรงนู้นนะอันนี้ทำอะไรตัดไม้อันนี้ตัดได้ครับตัดพุ่มไม้ได้อะไรได้เป็นใบไม้โอเคยอดเยี่ยมอ้าวทำไมผมตัดไม้อันนี้ไม่ได้ใส่ต้องไปตัดไม้อันนู้นนะอุ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอ่ะยินเสียงแปลกๆครับจอร์ดตามฉันมาสิจอร์ดฉันไม่ไปคนเดียวแน่นอนจอร์ดมานี่โอเคดูค่ากระเพาะเราด้วยนะครับค่ากระเพาะเราเนี่ยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะมีค่าอาหารแบบแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัดไม้ก่อน
โอเคเดี๋ยวผมจะให้จอร์ดขุดแร่แถวนี้ก่อนนะครับเอ๊ะจอร์ดเขาขุดแร่ลองดิจอร์ดขุดแร่ให้หน่อยกด R นะครับให้จอร์ดขุดแร่เดี๋ยวผมจะไปดูจอร์ดขุดนะทำงานไปสิเพื่อนดูว่าถ้าเกิดว่าของจอร์ดเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เราหรือว่ายังไงครับระเบิดมาตุ้มอ๋อมันมาอยู่ที่เราเลยโอเคแจ่มเลยครับจอร์ดเฮ้ยกบโอเคตอนนี้เรามีแค่คาร์โบไฮเดรตมั้งใช่ไหมเพราะว่าเรามีแค่ขนมปังนะครับโอ้เราสั่งจอร์ดไปล่าสัตว์ได้ไหมเนี่ยอุ้ยตีโดนเปล่าตีไม่โดนน่ะอุ้ยตีโดนแล้วครับชิบหายแล้วได้กบไหมเนี่ยเรากินกบได้ด้วยครับโอเคผมตัดไม้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีไม้ใช้เลยนะฮะเดี๋ยวต้องรีบสร้างบ้านด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอพวกซอมบี้นะครับน่ากลัวมากๆในค่ำคืนเดย์แรกเนี่ยเห็นบ้านมันวิ่งอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้ตัดไม้ก่อนอย่างแรกเลยเออโอเคเขาเตือนแล้วนะครับว่าเราจะเจอซอมบี้ในเวลาตีหนึ่งของวันที่หนึ่งเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนี่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 ตัวอะไรวิ่งอยู่ลิงหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ครับกูวิ่งอย่างเร็วเลยถ้าซอมบี้วิ่งเร็วอย่างนี้ผมจุงแน่นอนผมจุงแน่แน่โอเคงั้นเราต้องรีบทำบ้านครับโดยด่วนอันนี้เราไม่ต้องเก็บเองใช่ไหมไม่ต้องเก็บครับเอ้ยหรือว่าต้องเก็บไม่ต้องนะใช่ปะอ๋อนี่ไงครับท่อนไม้เราได้มาแล้วอยู่ในตัวแล้วแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าต้นไม้หมดอ่ะหมดเกาะทำไงวะเออต้นไม้หมดเกาะนี่แย่แน่เลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านไว้ตรงเครื่องบินก่อนแล้วกันโอเคเขาบอกว่าค่าอาหารหมดนี่เราจะหิวด้วยนะครับอยู่แล้วเราก็จะวิ่งช้าลงเรื่อยๆตอนนี้เราก็วิ่งจอดตามมาโอเคจอดตามอันนี้สิเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอเคจับนกโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใกล้ๆกับอันนี้แหละเครื่องบินนี่แหละครับกด B ในการสร้างบ้านโอเคเราจะสร้างฟาวเดชั่นขึ้นมาก่อนผมว่าอันนี้ใช่ไหมฟาวเดชั่นต้องการเชือกจำนวน5อันผมจะคราฟเชือกได้จังไหนครับเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยมีเบ็ดตกปลาครับอ๋อเนี่ยเชือกใช้ใบไม้ในการคราฟครับอุ้ยหมดยังเดี๋ยวนะโอ้ผมชอบกดผิดกดถูกนะโอเคได้เชือกมา1อันโอ้ผมต้องไปหาใบไม้มาเพิ่มนะฮะต้องไปหาใบไม้มาเพิ่มครับใช้จอร์ดขุดแร่ตรงนี้ก่อนละกันจอร์ดขุดแร่ไปสิส่วนเราไปหาใบไม้ครับทำงานกับจอร์ดหน่อยจอร์ดกับเราแค่2คนนะครับที่รอดมาได้ตอนนี้เราอย่าทิ้งกันนะจอร์ดนะนายจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปโอเคโอ้กระตุกกระตุกกระตุกใบไม้ใบไม้จอร์ดมีแร่ให้เราอยู่ครับตอนนี้โอ้เราใบไม้ก่อนครับตอนนี้มีเหมือนทางขึ้นนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทีหลังแล้วกันนะครับผมขอเคลียร์ต้นไม้ทำบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ต้นมะพร้าวนี่เราตัดได้หรือเปล่านะแต่เหมือนจะมีลูกมะพร้าวอยู่ข้างบนด้วยนะครับดูดิเอาละเรามาทำเชือกไหนสิตอนนี้เราทำได้หรือยังยังไม่ได้ครับต้องทำเชือกมาก่อนเชือกสร้างมาครับมาครับ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 จนหมดเลยเก็บไว้ตอนนี้เริ่มดึกแล้วครับโอเคทำยังไงอ่ะอันนี้
ป็นเจ้าของ10อันใช้5อันอ๋อไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงใช้ก้อนหินหรือขนเล็กในการก่อสร้างหอค้อนหินค้อนหินหรือค้อนเหล็กอ่านยังไงวะก้อนหินหรือขนเหล็กผมอ่านยังไงวะโอเคก็ว่าไม่สร้างไม่ได้ทีนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยใหญ่มากทุกคนป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะเรียบร้อยไหนดูสิบันไดได้ทางขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปเอาจอร์ดกลับมาด้วยนะเพราะว่าจอร์ดตอนนี้ไม่อยู่จอร์ดไปหาของป๊อกป๊อกป๊อกใช่แล้วจอร์ดคอมมอนแมนกดอะไรวะกดคิวเหรอกดอะไรผมสร้างผมไม่สร้างแล้วอะผมไม่สร้างแล้วโอเคจอร์ดมานี่เร็วเพื่อนซอมบี้มันจะมาแล้วตามมาตามมาตามมาก่อนครับให้จอร์ดตามมาก่อนผมไม่รู้ว่าซอมบี้มันจะแต่ผมว่ามันน่าจะขึ้นเครื่องบินได้นะสร้างห่างจากเครื่องบินนิดนึงโอ้โหจอร์ดจอร์ดนายห้ามตายเข้าใจไหมห้ามตายแล้วจอร์ดนะกด G คืออะไรรับชุดแพทย์อ๋อฮิวจอร์ดเหรออุ้ยแล้วผมจะป้องกันจอร์ดได้ยังไงอ่ะยืนรับซอมบี้ตรงนี้อ่ะจอร์ดไปเก็บแร่กระโดดลงไปตรงนี้ถึงโอ้ยกระตุกทำไมกระตุกอ่ะโอ้ my god กระตุกนิดนึงครับฝนก็ตกเนาะโอเคถ้างั้นผมจะต้องหาของทำก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีซอมบี้มาผมก็จะดูว่าคราฟอะไรได้บ้างนะก็จะมีพวกกำแพงใช่ไหมประตูมีกำแพงเอาประตูก่อนไหมแต่ผมไม่มีเชือกแล้วอ่ะดิใช่ป่ะเชือกผมหมดแล้วครับคราฟไม่ได้ด้วยกลับแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรจอร์ดเรามีปืนมาดูกระสุนเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยผมจะพาจอร์ดออกไปหาเชือกหาใบไม้ใบนี้ได้ไหมใบปาล์มหาใบไม้ก่อนครับตอนนี้เราจะต้องหาใบไม้มาเพื่อที่จะทำการสร้างบ้านโหฟาร์มอย่างเยอะแน่เลยเกมนี้ผมว่านะเฮ้ยเกม23บาทมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่คืนแรกก็เอาเลยอ่ะโอเคครับจอร์ดตามมาดีนะโหตอนนี้ค่าน้ำค่าอากาศค่าอาหารผมเริ่มลดแล้วไอตัวที่มันเป็นลูกแอปเปิลน่าจะเป็นวิตามินนะส่วนอาหารกับพวกปลาพวกผักพวกเนื้ออะไรพวกนี้ครับมันให้เราเลือกกินได้เนาะโอเคดีเหมือนกันนะเนี่ยผมปาล์มใบไม้ไว้ก่อนครับต้องระวังดีๆด้วยนะเกมนี้เหมือนถ้าอาหารจะหมดมันจะเดินช้านะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่นะครับซื้อมาก็เล่นเลยนะเฮ้ยตัวอะไรอะลิงนะครับลิงอ๋อมันเมื่อกี้เมาส์ผมหลุดแวบๆเห็นป่ะครับเนี่ยตรงขอบจอครับเมาส์หลุดแวบๆนะถึงว่าทำไมมันแบบว่าค้างๆบักๆไงไม่รู้นะครับโอเคมันจะรอดไปได้ใช่ไหมจอร์ดแน่นอนครับเจ้านายเอ้าจอร์ดนายพูดได้ด้วยเหรอแน่นอนสิครับเจ้านายผมแค่งีบเฉย
อ้าวจอดไหนนี่มันฉันจะสร้างบ้านตรงนี้นะจอดจะคราฟเชือกแล้วนะไหนต้องคอยระวังหลังให้ฉันด้วยขึ้นมาจอดจอดเจ้านายผมขึ้นตรงไหนอะทางนี้จอดโอ้ยขึ้นมาเซ่เอาล่ะตอนนี้เขาบอกให้ทำอะไรแล้วเวฟกำลังจะมาเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านต่อเอ้ยสร้างบ้านเราจะต้องใช้ค้อนดีกว่าใช่ปะกดเบอร์2ใช้ค้อนเบอร์2โอเคเบอร์ B สร้างประตูก่อนอ่ะอย่างแรกอันนี้ประตูเหรอใช่เหรอวะเอาใหม่สิประตูโอเคนี่ประตูว่ะแบบนี้ละกันนะอุ้ยมันไม่ได้อ่ะจอร์ดวางไม่ได้ต้องเถิบมาใช่ไหมถ้างั้นอ่ะโอ้โหวางไงวะเนี่ยจอร์ดทำไงดีครับป๊อกป๊อกป๊อกโอ้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 กระตุกตุกกด B แล้วเราไม่ต้องทำเชือกก็เหรอกำแพงจอร์ดอย่างน้อยเราต้องมีกำแพงสร้างไปก่อนครับป๊อก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 จะค้างอีกปะเนี่ยทำไมค้างแล้วจะไปเฮ้ยยูเฮ้ยเฮ้ยทำไมสร้างไม่ได้อ่ะจอร์ดเราสร้างไม่ได้แล้วครับของไม่เพียงพอทรัพยากรเราไม่พอเพียงอย่างนั้นเหรอเตรียมตัวให้พร้อมพวกมันจะมากันหรือยังเตรียมอาหารเอ้ยแล้วน้ำผมไม่รู้จะกินยังไงนะต้องดูก่อนดีว่ามีอันไหนที่เอาไว้กินน้ำหรือเปล่าอันนี้เป็นหอคอยสูงนี่ครับอันนี้รถบรรทุกน้ำไฟฟ้าอันนี้คืออุ้ยแล้วที่กองน้ำไปไหนอ่ะอันนี้ไฟฉายเหรอไม่มีที่กองน้ำเหรอเนี่ยตุยเด้อบอกให้ตุยนะครับถ้าไม่มีที่กองน้ำนี่ตัวเก็บน้ำฝนกิ่งไม้เดี๋ยวต้องใช้ค้อนใช่ไหมโอ้ยังเล่นไม่ถนัดเลยนะครับตอนนี้เลือกค้อนมาก่อนแล้วก็กด B เอาอันนี้มาเพราะตอนนี้ฝนตกอยู่นะเราจะต้องรีบสร้างใช่ไหมตัวไหนเก็บน้ำวะน่ะเมื่อกี้นี้ตัวเก็บน้ำฝนเอาสร้างไม่ได้กระดองเต่าไม่เพียงพอโอ้หมายกูดสรุปผีไม่มาโอ้ my god ผีไม่มาครับเดย์หนึ่งของเราผ่านไปอย่างทุลักทุเลถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องไปหากระดองเต่ามาก่อนนะเพราะว่าฝนมันจะตกใช่ไหมเฮ้ยผมเจออะไรไม่รู้ครับอยู่ในน้ำแต่ลองดูซิว่าเกมนี้ว่ายน้ำได้หรือเปล่า23บาทว่ายน้ำได้หรือเปล่าครับทุกคนว่ายได้ด้วยว่าโอ้ย23บาทว่ายน้ำได้แล้วจอร์ดอ่ะจอดจะให้จอดโชว์ว่ายน้ำสักหน่อยครับเฮ้ยเต่า I found you น้องเต่าวิใครรักษาต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครรักษาต้องขออภัยด้วยนะครับวิ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 ขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษโอ้น้องเต่าผมต้องใช้จริงๆอ่ะผมไม่ใช้กระดองนะโอ้ไม่อยากทำน้องเลยผมต้องใช้กระดองนะครับมีของตกแถวนี้เปล่าวะนี่ไหนปูน้องปูครับเก็บมาเอากินเลยเหรอเฮ้ย
ินเฉยเลยมีน้องเต่าอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไกลๆนั่นน้องเต่าหรือเปล่าครับเฮ้ยใครรักสัตว์ต้องขออภัยด้วยนะครับอุ้ยผมไม่ได้อยากทำเลยนะแต่ว่ามีความจำเป็นนะครับในการเก็บกักน้ำนะไม่งั้นเราจะต้องตุยแน่นอนครับขอ2ตัวแล้วกันนะขอแค่2ตัวก็พอโอเคครับโอเคครับผมเราจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพเลยโอเคแล้วปูนี่คือกินเลยเหรอเดี๋ยวเราจะกลับนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะอ๋อก็คือตอนนี้มันยังไม่มืดแน่เลยว่ะที่มันฝนตกเพราะว่ามันแค่เหมือนบอกว่าอ๋อที่มันมืดเพราะว่ามันฝนตกพูดผิดพูดถูกหมดครับใช่ไหมจอร์ดใช่ครับเกือบจำเสียงจอร์ดไม่ได้แล้วเนี่ยจอร์ดเงียบเกินนะเราอ่ะโอเคตอนนี้อุณหภูมิเราน่าจะหนาวนะดูจากหลอดอุณหภูมิที่กำลังลดลงเรื่อยๆครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะแต่พระอาทิตย์ไม่มีเลยนะเฮ้ยตรงนั้นเป็นเต่าอีกหรือเปล่าครับโอ้ที่สามโอ้น้องโอ้ยพี่สะดุดโอ้ยพี่สะดุดครับขอโทษทีสะดุดล้มไม่ได้ตั้งใจโอ้ยกระตุกเลยครับน้องบอกฉันจะสาบแช่งแกจะสาบแช่งแกจะทำให้แกกระตุกโอ้แล้วเครื่องบินโอ้มาถึงแล้วครับเครื่องบินของเราทำไมเครื่องบินมันดูใหญ่ใหญ่เนาะลำมันล่มเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องกด2แล้วก็กด B ก็สร้างที่เก็บกักน้ำโอ้ยอันไหนเนี่ยอันนี้ตัวเก็บน้ำฝนปอกเหมือนมีได้3อันใช่ไหมเมื่อกี้เราได้มา3อันปอกอีกอันนึงปอกสวยโลนอ่ะกินได้ไหมกด F เติมน้ำเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนพูดกันกด F ในการเติมน้ำอ้าวจำเป็นต้องมีกาเดี๋ยวก่อนนะกดอะไรวะแถบเอากามาเมื่อกี้กระติกน้ำอันนี้ปะใส่ไว้ในช่องที่เบอร์5โอเคกดเบอร์5เอากาน้ำออกมากด F เติมน้ำสวยโลนแล้วกดเบอร์5กินได้ไหมเบอร์5โอ้กินได้ถึง5ครั้งเลยเติมน้ำไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันเต็มอยู่นะตอนนี้เราเติมไว้ก่อนแล้วกันสวยครับเอาล่ะแล้วจ้อนลงไปข้างล่างได้ไหมโอ้ยผมมาหาอะไรกินครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจในการทำหรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้อะไรอ่ะพลังงานไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอโอ้กระท่อมนี่เราสามารถสร้างได้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆผมต้องการอะไรอ่ะไฟฉายกองไฟแนวตั้งโอเครถบรรทุกน้ำแคมป์ไฟใหญ่แคมป์ไฟเราก็ยังไม่มีเลยนะแต่พวกนี้เรายังสร้างไม่ได้ใช่ไหมยังไม่มีเหล็กนี่เราสร้างได้ไหมเนี่ยปูไม้ได้อยู่ครับหินแกรนิตเตาปิ้งย่างสร้างได้ว่ะเราสร้างเตาปิ้งย่างกันทุกคนเบอร์2จอร์ดนายหลบไปฉันจะสร้างเตาปิ้งย่างกด B แล้วก็เลื่อนมาที่เตาปิ้งย่างใช่แล้วเราจะทำอาหารกันข้างบนนะจอร์ดนะบริเวณตรงนี้ปอกเรียบร้อย1เตาฮะแล้วทำไมมันหันไปฝั่งนั่นล่ะจอดไม่นะกด F หมุนไม่ใช่มันไม่ได้แล้วว่ะ
จอร์ดฉันหมุนผิดด้านนะจอร์ดโอเคไม่เป็นไรสร้างสองเตาได้อยู่ครับหันมาด้านนี้อันหนึ่งป๊อกป๊อกป๊อกโอเคหวังว่าฉันจะไม่ทำผิดอีกต่อไปแล้วนะจอร์ดอันนี้เราทุบทิ้งได้ไหมครับหวดทิ้งหวดทิ้งไม่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยหวดทิ้งได้อยู่ครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ทิ้งก่อนเคลียร์ทิ้งก่อนครับแบบนี้ไม่โอเคมันไม่สวยนะจอร์ดเข้าใจฉันใช่ไหมโอเคแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้ไส้กรอกนะครับทำไม่ได้เราต้องมีเนื้ออันนี้ใช้น้ำจืดนะครับใช้แป้งซึ่งเราไม่มีโอเคอุ๊ยโอ้โหไม่โอ้ยตีเฉยเลยโอเคครับออกไปหาไปไม้ต่อใบไม้รู้สึกว่าจะหาไม่ยากนะครับเอาจอร์ดหาแร่สิจอร์ดหาแร่หน่อยจะหาใบไม้นั่นแหละที่นายควรทำอุ้ยกล้วยโอ้กล้วยมาก่อนครับโอ้ตอนนี้อากาศน่าจะหนาวนะครับผมอาจจะต้องหาวิธีทำเสื้อผ้านะเสื้อผ้ารู้สึกเหมือนอาจจะต้องไปล่าสัตว์มาหรือเปล่าอุ้ยแล้วเลือดลดทุกคนเลือดผมลดใช่ป่ะเป็นเพราะหนาวหรอแย่แล้วว่ะทุกคนเอ้ยหรือผมเราต้องผิงไฟวะผิงไฟช่วยได้ไหมอันนี้มีไม่มีนะโอ้ผมอาจต้องทำตังโอผิงมาโอเคครับเดี๋ยวนะทำเตาผิงก่อนกดเปิด2กด B แล้วเรามาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับพวกจำไฟกองไฟต้องการเชือก1อันเราทำได้เลยไหมทำไม่ได้ครับต้องคราฟเชือกก่อนคราฟเชือกมา1อันอันนี้คือคราฟแล้วใช่ไหมโอเคครับเก็บมาสิเพื่อนเก็บไม่ได้อ่ะเอ้าของเต็มเหรอครับนี่อะไรวะเนี่ยผมเอาอะไรทิ้งเนี่ยเอาอะไรทิ้งไว้ก่อนดีครับอันนี้ไหมเฮ้ยอันนี้ไหมอุ้ยอันนี้เซฟได้เหรอเนี่ยเอาเซฟไว้ครับอันนึงแล้วกดอะไรทิ้งอ่ะเป็นกรรมละเซฟได้แต่ทิ้งไม่ได้อันนี้อะไรใบไม้ทิ้งอะไรไปก่อนเดี๋ยวว่าปืนไหมปืนก็ไม่ไม้ขนนกอันนี้กิ่งไม้อันนี้อะไรอ่ะแร่เหล็กอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับโยนทิ้งก่อนเก็บเชือกมาเฮ้ยเก็บเชือกไม่ได้โอ้แบบนี้เราอาจจะต้องสร้างไอ้นี่หรือเปล่ากล่องเก็บของครับอันนี้ป่ะกล่องเก็บของโอเคเป็นเจ้าของ30โอ้ตะปูเรามีตะปูโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างกล่องเก็บของก่อนครับอย่างแรกมันอาจจะมึนๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเกมแล้วมันยังไม่ดึกของวันนี้เองนะมันแค่ฝนตกเฉยๆนะครับแล้วด้านไหนมันอ๋อนี่ครับด้านนี้กล่องเก็บของอย่างนั้นเหรอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันมันจะถูกตีหรือเปล่าวะน่ะแล้วทำไมกล่องมันต้องใหญ่ขนาดนี้กด H ยกระดับอ๋อแล้วกด G ในการหมุนเอาที่ผ่านแล้วกด J ลดลงมาโอเคอ่ะตั้งไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะป๊อกโอเคเราจะมาเก็บของกันนะครับกดแท็บเปิดกระเป๋าแล้วเก็บได้เลยโอเคครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วกันนะครับเก็บกดอะไรอันนี้หรอฮะอันนี้มันเอาออกมาเฉยหรอความจุยังไม่เสียเลยนะอ๋ออันนี้มันโอเคผมกดผิดเองอันนี้
ใส่ยังไงเนี่ยเก็บรักษาอ๋อนี่เก็บรักษาอันนี้ครับมีเป็นแถบสีน้ำเงินม่วงๆนะครับปืนอยู่นี้แล้วครับผมกดแท็บเก็บอะไรไปที่มันไม่สมหลอดไฟเก็บรักษาไปก่อนเออแบบนี้นี่เองนะครับกระสุนปืนเรายังเก็บไว้ในตัวอย่างหนังสือไหมอ๋อนี่หนังสือครับโอเคอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไฟฉายติดตัวอันนี้เก็บไปก่อนนะเก็บรักษาไว้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้นะเป็นอินเตอร์คอมครับอินเตอร์คอมเก็บไปก่อนแล้วกันอินเตอร์คอมเอาไว้ติดต่อประสานงานกับชาวบ้านในบนโลกนี้หรือเปล่าระเบิดจริงระเบิดอาจจะต้องใช้นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ด้วยจะได้ช่องว่างๆโอเคจอร์ดนายเป็นยังไงบ้างไปเก็บดอกไม้มาซิเก็บพืชมาใช่แล้วฉันจะไปสร้างต่อด้านบนนะครับเดี๋ยวด้านบนเก็บของก่อนเชือกเก็บมากี้ผมจะสร้างอะไรนะลืมละกดเบอร์2กด B ผมจะสร้างไอ้พวกนี้ใช่ไหมแคมป์ไฟอะไรพวกนี้นะครับเอาแคมป์ไฟก่อนแล้วกันแคมป์ไฟใหญ่แคมป์ไฟเล็กแคมป์ไฟใหญ่แล้วก็สร้างได้แล้วเนี่ยแคมป์ไฟใหญ่อ๋อสร้างไม่ได้ไม้ไม่เพียงพอโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บไม้มาก่อนละกันป่ะอุ๊ยๆๆอะไรเกิดขึ้นเก็บไม้มาก่อนครับทุกคนป่ะวิ่งไปเก็บไม้ตอนนี้อาหารเราก็เหลือน้อยแล้วนะผมตัดเอาใบไม้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเก็บไม้ด้วยเฮ้ยความจุกระเป๋าเต็มอีกแล้วครับทุกคนเก็บของไม่ได้แล้วนะผมจะลองกินอาหารดูนะครับก็คือสิ่งนี้เนาะกินได้เลยไหมกินไม่ได้ว่ะต้องเอามาใส่ช่องว่ะกดเบอร์6แล้วกันนะครับเบอร์6กินสิเป็นยังไงบ้างค่าอาหารเพิ่มนะครับตอนนี้เหลืออยู่5ชิ้นของเต็มตัวบ่อยมากเลยนะครับยังไม่ได้ไม้เลยงั้นเราสร้างเป็นแคมป์ไฟเล็กก่อนแล้วกันนะครับกด B สร้างแคมป์ไฟเล็กแคมป์ไฟสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆแคมป์ไฟไม่ควรสร้างไว้บนไม้นะแต่ไม่รู้สร้างไว้แล้วโอเคแคมป์ไฟทำอะไรได้บ้างครับสามารถที่จะใช้ไม้ขีดไฟจุดได้แล้วก็จุดแล้วทำอะไรบาร์บีคิวต้องใช้เนื้อนะครับการชงกาแฟได้ด้วยแต่เราไม่มีกาแฟนะสิโอ้ถ้าซอมบี้มาเราวิ่งกระโดดมาปุ๊บมันกระโดดไม่ได้โอ้โหเสียเลือดเลยเราเสียเลือดเพราะอะไรจอร์ดนายเก็บใบไม้ไปถึงไหนแล้วใบไม้เรามีอยู่เยอะอยู่นะครับนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็ใบไม้นี่ก็อ๋อนี่ไฟเบอร์กับใบไม้แยกกันเนาะเชือกเรามีครับโอเคถ้างั้นเราคาบเชือกไว้ก่อนไหมเครื่องมือมีอะไรน่าสนใจที่จะคาบบ้างครับมีขวานตัดไม้โอ้ต้องใช้เหล็กนะซึ่งเราน่าจะมีเหล็กอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างที่เผาดีกว่าครับเตาเผาเหล็กเตาเผาแร่นะครับอันนี้นะโอ้สวยเลยผมสามารถสร้างเตาหลอมได้2อันเลยนะครับป่ะเฮ้ยเย็นแล้วครับทุกคนแล้วซอมบี้จะมาซอมบี้จะมานะครับสร้างเตาเผาแร่ก่อนสัก2อันอยู่ซ้ายเตาเผาแร่เจอแล้ว
ป่องปอกปอกปอกอีกหนึ่งอันเฮ้ยทำไมไม่ได้เราเผาแน่เราเผาแน่เราสร้างไม่ได้แล้วครับผมหินแกรนิตไม่เพียงพอโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนก่อนกด F ครับโอ้เนี่ยเผาเหล็กแล้วครับตอนนี้เผาเหล็กอยู่ยี่ได้มาแล้วครับเหล็กหนึ่งก้อนเผาต่อเอาเผาเหล็กต่อครับโหเรามีเหล็กเยอะในตัวในตัวเฮ้ยมันดึกแล้วทุกคนผีบ้าแน่นอนเก็บเผาเหล็กกันต่อครับยังเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอุ้ยตกใจหมดจอดนั่นนายเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเดินไม่ได้เฮ้ยมันมีโดนหลบด้วยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโหโดนตบไปสามทีเอ้ยเอาตายเลยตายเลยครับทุกคนโอ้โอเคโอเคแล้วผมต้องยังไงนะเอาต้องเล่นเกมใหม่เลยเหรอคือตายแล้วตายเลยอย่างนี้หรออ๋อมันสามารถโหลดได้นะโอ้โหลดที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ครับถ้าผมเกมใหม่อ่ะเอาเกมใหม่ก็คือเล่นใหม่เลยเหรอโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เฮ้ยเกมสนุกดีนะแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับในราคา23บาทผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะไปโหลดเซฟนะครับแล้วก็เล่นต่อเซฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็สร้างบ้านอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะผ่านคืนแรกไปให้ได้นะครับผมว่าน่าจะเล่นต่อนะครับไม่รู้หรือเปล่าเกมนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องลิมซีเกมไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเล่นต่อดีมั้ยนะครับผมว่าเกมสนุกดีนะยังมีคอนเทนต์ให้ทำอีกเยอะเลยนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปแล้วก็บุกหมู่บ้านหาแผนที่นะครับนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยเจอผีตัวแรกก็ตายซะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบายบายจ้าจุ๊บจุ๊บดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดเลยกดเลยกดเลย